อันนี้เมื่อก่อนนี้คือที่ผมทำสมัยก่อนจะมีเป็นสะพานสายตรงนี้แล้วก็จับผมก็จะติดพอปล่อยผมก็จะดับครับเพราะว่าลูกศิษย์ไม่ยอมปิดไปผมก็โกรธเวลาเขาไม่รู้จะประหยัดไฟเบอร์ห้าสมัยก่อนเขาจะรณรงค์ให้ประหยัดไฟไหมครับทีนี้ผมเลยทำขึ้นมารุ่นแรกเลยเป็นแบบจับติดปล่อยดับจับติดไปครับทีนี้พอรุ่นต่อมาทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัจจุบันส่วนตัวนี้คือจริงๆแล้วทำขึ้นมาเพื่ออะไรรองรับตรงเนี้ยทำมาเพื่ออะไรรองรับยามาฮ่าเท่านั้นเพราะมันจะต้องหมุนได้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นไม่ต้องหมุนแต่ด้วยความที่ว่าตัวเนี้ยเป็นขนาดที่เล็กขนาด 1A ไอ้ 2A เป็นฐานชาร์จเลยนะก็เลยกลายเป็นมาว่าตัวเนี้ยไม่ต้องหมุนก็ได้รู้สึกบอกว่าไม่ต้องหมุนแล้วตอนนี้เพราะว่ามันสามารถที่จะมันจะติดแฮนด์ไงถ้าตรงนี้ยาวๆใช่ไหมประมาณสักสองหลอดหรือบางคนบ้าๆก็สามหลอดสี่หลอดไม่ต้องพดไปตีกับบานคนเนี้ยมันก็จะติดแฮนด์นะฮะทีนี้มันเวลาผมสังเกตดีเวลาทำเนี่ยมันจะหนักเบามากไม่หนักเพราะทำจากอลูมิเนียมนะครับตรงปลายนี้จะเป็นเหล็กทุบ EDP ที่ต้องบอกให้รู้ว่าโครงสร้างโดยรวมแล้วมันการสนิมการงัดอะไรที่บอกว่าสำหรับการต้องใช้นะตัวเหล็กตัวนี้ยาวขึ้นมาพิเศษเหล็กตัวนี้ยาวกว่าปกติสามารถทำในยามาฮ่าคิวบิดได้หรือเวฟตัวใหม่ล่าสุดได้นะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนจะสั้นแค่นี้ตัวนี้สามารถยืดได้อีกประมาณ7มิลแล้วก็สามารถกดลงได้อีกประมาณ7มิลนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยเป็นเหล็กเลยถ้าเกิดเรื่องแรกตัวนี้จะเป็นมิเนียมพองัดปุ๊บพอสำหรับเขียบก็จะหักทันทีตัวนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายส่วนเลนส์นี่เป็นขนาดซีรีส์7ขนาดสายตาที่ดีมากเดี๋ยวต่อไปเราก็จะรู้เองว่าหมุนยังไงแต่บางคนก็ไม่นิยมหมุนนะฮะบางคนก็จะไม่นิยมอันนี้เป็นหัวได้3แบบครับแต่รุ่นนี้มีแค่แบบเดียวไม่ซื้อเพิ่มนี่หลังได้ถ้าเราต้องใช้นะหลังนะโอเคตามนั้นอันนี้คือวิธีการใช้งานนะ